ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดด้านล่างแฝดพี่มาชนะไปแล้วครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับแฝดพี่นี่ชนะเหินออโต้อาวันเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับมาดูผลงานของแฝดน้องกันบ้างแสนเก่งครับ16ปีจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับการศึกษาม.5ครับโรงเรียนผู้วิทยานะครับวันนี้ใช้สีเสื้อของโรงเรียนเลยครับมีเสียเดชเดชเพชรสีทองเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะโอโคราชแล้วก็คุณสุนทรเพชรเลือดนะครับให้การสนับสนุนทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ก็คือป้อมพยัคฆ์ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการครับส่วนทางด้านของกุมารทองหรือว่าสันแดงคนเดียวกันนะครับ18ปีจากเชียงใหญ่นครศรีธรรมราชมีคุณพงษ์อมรพิกุลใจพัฒน์หรือว่ามอนผักสดเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการครับเจดวนให้การสนับสนุนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสพงษ์อมรอยู่ที่ควนเนียงรัตภูมิสงขลาครับมีคุณโฟกนะครับเป็นทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับเทรนเนอร์นี่ก็มาจากโคราชครับแต่ว่านักชกเป็นนักมวยภาคใต้นะครับค่ายมวยก็อยู่ที่ควนเนียงรัตภูมิสงขลาครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับอัดแน่นครับไม่ว่าจะเป็นอัตศิลป์ครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันตั้งแต่ดั้งเดิมครับมอบเงินรางวัลชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ก้านคอสอกกลับเข่าลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาและนอกจากนั้นครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยมอบเพิ่มเติมให้อีก 10,000 บาทสำหรับรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางและศอกกลับน็อกคู่ต่อสู้รับไปเลยครับมาเริ่มนะครับฝ่ายแดงแสนเก่งน้ำเงินกุมารทองนะครับมาลุ้นกันเลยทีเดียวแหมโอ้ปาดหัวตัวไล่เรียกกันเลยอ่ะนะนี่แหละครับรายการนี้ดูทั้งเมืองเลยก่อนเข้ารายการนะครับนี่พี่เพียกนะครับสจพี่อุทัยนี่ดูรายการนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยเลยแล้วก็ท่านนี้นี่เดินด้วยรอยยิ้มให้ตลอดนะครับพี่เพียกเจอหน้าเจอตาไม่ต้องห่วงเลยนักคงนักข่าวนักผู้บรรยายนี่ไม่ต้องห่วงกระเป๋าไม่มีซิปว่างั้นเถอะพี่เพียกเอ้าฟอร์มหลังของแสนเก่งนะครับก็มีชนะคะแนนไซนครนายกหนุ่มสารยาครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเก่งรบปอนหนึ่งเดียวส่วนกุมารทองนะฟอร์มดีมากนะครับ2ไฟหลังนี่2น็อกเลยนะครับชนะน็อกยก4ชัยมงคลซูจีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็ชนะน็อกยก3ชมวกเพชรก็บางบัวทองที่นี่ครับสนามมวยอตก. 3จิตเมืองนนท์แห่งนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับวันวานนี้จะจบแบบไหนจบอย่างไรครับเอาละครับโอ้ยเปิดเกมนะครับทางด้านของกุมารทองชื่อใหม่ครับชื่อเดิมของเขาก็คือสันแดงนะครับสันแดงครับมวยจากเชียงใหญ่นครศรีธรรมราชแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่สพงอมรนะครับอยู่ที่ควนเนียงรัตภูมิสงขลาครับขยับเข้าไปครับค่อยๆขยับเข้าหาเครื่องหมายการค้าทางด้านกุมารทองเนี่ยครับอยู่ที่หมัดนะครับมาวงในชายแขนล็อกเอาไว้ครับแสนเก่งนี่คู่แฝดของแสนไกรนะครับคู่แฝดรายนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับนี่คือคู่แฝดคู่ใหม่ครับของวงการมวยเมืองไทยหมดยกก่อนขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอร์95และดีเซล B7ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ครับลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกโอทพัฒน์จำกัดคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ครับอยากจะเล่นเกมสั้นเหมือนเดิมแหละครับทางด้านของกุมารทองครับสองไฟหลังสองน็อกนะครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาครับจะทำแฮตทริกได้ไม่ได้ครับน่าติดตามครับต้องรุ้นกันเลยนะครับวันนี้ชูชีพปิติโภคานะครับนี่คนรักมวยด้วยแล้วก็รักเพื่อนฝูงด้วยนะครับนี่ชมรายการนี้อยู่สุนทรนี่โอ้โหตาลาหมาตาลาหมัดตาลาหมัดต้องอุทัยทับอาสาด้วยไม่อุทัยลูกพี่ผมดูอยู่แล้วดูอยู่แล้วไม่ออกทีหลังไม่จะออกทีหลังอย่าเติมอย่าก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับสนับสนุนมวยดีวิถีไทยครับรวมไปถึงพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศด้วยครับติดตามนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกก็สะใจนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับข้าวหาแล้วครับทางด้านของกุมารทองครับก่อไก่ด้วยกันทั้งคู่นะครับแสนเก่งครับกุมารทองครับเดี๋ยวดูนะครับเอาละครับมาศอกขวากุมารทองต้องการปิดเกมเร็วหรือเปล่าครับน่าสนใจแล้วครับขวาเจอขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเรียนท่านผู้ชมว่า4คู่ถ่ายทอดสดวันนี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแม้แต่คู่เดียวครับเรียกว่าสดสดใหม่ๆเลยนะครับในการประกบคู่ครับขยับเข้าหาครับกุมารทองจะกินน้ำแดงหรือน้ำเขียวครับกุมารทองครับขยับเข้าไปครับวันนี้เจ๊ดวนมาเองนะครับ
ภรรยาของเสียมอนผักสดครับหรือว่าคุณพงอมรพิกุลชัยพัฒน์เอาเตะขวาไปครับปลายเท้าครับหมัด 1-2 ของกุมารทองครับยังโดนไม่จังหนักดีพอครับออกแข้งซ้ายหน้าอ้าวลุ้นเลยนะครับคู่แรกวันนี้ฝ่ายแดงแสนเก่งน้ำเงินกุมารทองยังไม่ทันอะไรเลยพี่เปี๊ยกของเรานะครับพี่เปี๊ยกนี่สจ.เปี๊ยกอุทัยนี่ดูรายการนี้มาสลับเลยท่านนี้เป็นผู้ให้อีกท่านนึงนอกเหนือจากนี่ชูชีพตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีเจ้าอ้าวลุ้นไปอ้าวเข้ามาใกล้เรื่อยใกล้มากุมารทองนะครับแข้งซ้ายหน้าครับนำคืนด้วยซ้ายครับไม่สะเปะไม่สะปะไม่พร่ำเพรื่อแล้วครับทางด้านของแสนเก่งครับคู่แฝดของแสนไกรคู่แฝดดาวรุ่งดวงใหม่จากโคราชครับย้ายมาทำการฟิตซ้อมที่ซูจิมามีเกี๊ยวแล้วครับเตรียมตัวดีครับไฟนี้เตรียมมาพร้อมซ้อมมาร้อยครับเชื่อว่าน่าจะสนุกแน่นอนครับยกบังแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความแรงครับและยืนไม่ดีด้วยครับแสนเก่งครับเสียหลักไปขยับเข้าหาครับล่ะครับครั้งนี้ถีบเปรี้ยงไปเลยครับโอ้สร้างจังหวะได้ดีมากครับกุมารทองครับและแสนเก่งไม่ถอยแล้วนะครับแทงเข่าซ้ายเจอศอกขวาของกุมารทองแล้วหมดยก2ครับเก่งน้ำเงินกุมารทองนะครับแม่ยังวัดใจวัดดวงกันอยู่เอ้าฟันไปนายยังปล้ำตีไม่ได้นะครับดูนะครับแต่ละช็อตเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับมาด้วยความมุ่งมั่นขยันตั้งใจครับกุมารทองชื่อใหม่นะครับชื่อเดิมของเขาก็คือซันแดงครับสองยกผ่านไปก็ต้องบอกว่าไม่ต้องดูทิศดูทางอ่านใจครับเอาละครับเปิดเกมตะลุมบอลใส่กันเลยครับเอาละครับยก3นะครับใครทำได้ดีกว่าครับตีเข่าขวาครับทางด้านของแสนเก่งขวางครับเอาละครับทำได้สวยนะครับในจังหวะต้นน้ำครับแต่ว่ากุมารทองบวชยันอยู่แล้วครับอาจเจอทีบขอทีบคืนบ้างสิครับแม่ยก2โดนทีบประเด็นเลย2ทียกนี้เอาคืนอ้าวถีบคืนบ้างครับกุมารทองไม่โกงกันครับได้ยังไงคืนอย่างนั้นถีบซ้ายทำลายจังหวะเอาไว้ขยับเข้าไปครับโอ้ยหลอกออกขวานะครับแล้วซ้ายสวยครับขยับไปล่างแล้วก็ขึ้นบนครับของแสนเก่งครับเตะขวาไม่เข้าครับกุมารทองแม่ดูแล้วมันยังไม่เฉาโอ้ยปักสามนาทีนึงแตกไม่แตกแตกเข็มละ500ตะซินเลยนะครับโอ้ยตรงนี้นี่น่ากลัวมากเลยนะครับน็อกมาเยอะแล้วเราแทงไปเอาแทงอีกนั่นแหละครับเก็บเอาไว้นานครับทางด้านของแสนเก่งครับเริ่มที่จะปล่อยของครับของจริงมาแล้วครับแพ้ชนะไม่รู้ครับสู้ได้ใจนะครับผู้เปิดหัวความมันคู่แรกสู้กันที่พิกัด110ปอนด์นะครับปักษาแหวกรังอย่างที่อาจารย์เรียนไปครับแหวกกาดเข้าไปเลยมาเอาละครับตั้งโต้เลยครับทางด้านของแสนเก่งซ้ายหน้าปั้งเข้าไปคืนด้วยขวาครับโอ้โหวงในดูวงในกันบ้างครับไล่แขนขอขวาเด็บเข้าไปกุมารทองเอาละครับตียากกรรมการแยกครับโอ้ชักจะหลงเหลี่ยมครับทางด้านของกุมารทองครับแต่ว่าเวลายังเหลือเยอะครับไม่ต้องห่วงครับแสนเก่งนี่ประเภทหมาตีนต้นครับออกซ้ายหน้าครับด้วยความหลากหลายของอาวุธครับกุมารทองหาจ้องจอดนะครับต่อยขวาแล้วเตะขวาได้เจอขวาโต้จากแสนเก่งเข้มข้นเลยนะครับคู่ขี้ใกล้เคียงครับงัดศอกนะครับโดนท่อนแขนซะก่อนกุมารทองขยับเข้าหาครับเอาเจองัดศอกซ้ายอีกแล้วนะครับแทงเข่าขวาครับกุมารทองคล้องได้คล้องได้แล้วตีได้ไหมครับตีได้ไหมตีไม่ได้แยกออกมาอ้าวกุมารทองนะครับน้ำเงินแสงเก่งอาวุธหลากหลายเยอะแดงนะอ้าวจะเตะอ้าวเตะซ้ายอ้าวติดนิดนึงอ้าวขวายังไม่เข้ากุมารทองย่องไปย่องหาตัวอ้าวซ้ายสวยของแสงเก่งโอ้โหดอกนี้ได้เลยนะครับนั่นแหละครับแทงซ้ายหน้าออกได้สวยครับทางด้านของแสนเก่งน่าสนใจนะครับแต่ละคู่ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งทวนกอกรรมนาคค่าตัว 150,000 ครับในอดีตที่ผ่านมาวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงเอาแล้วครับวงในตีเข้าขวาตีเข้าไปครับอ้าวคืนด้วยเข้าขวาวงในใครตีใครครับโอ้ยุ่งแล้วนะครับทางด้านของกุมารทองครับไปยึกยัก2จิต2ใจครับแสนเก่งได้ใจครับเตะขวาครับหยัดเครื่องเตะขวาคืนครับกุมารทองขยับเข้าไปครับแสนเก่งครับต้องคนหนักคนเดาเหมือนกันนะครับแทงขวามาครับเจอเข่าขวาของกุมารทองและยกซ้ายบังครับโอ้หมดยกครับกุมารทองมาโอ้โหปักษามาทีไม่โดนนะครับดูนะครับแต่ละช็อตแค่ขวาติดการนิดเดียวครับหมัดขวาคืนมาครับทางด้านของกุมารทองต้องบอกว่าเข้มข้นเร้าใจครับถึงอาวุธแล้วครับไม่ตามไม่ได้ครับนี่แค่คู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดเท่านั้นครับ
ตื่นเต้นระทึกแล้วครับคนตลบแล้วนะครับเป็นยกที่ดีของแสนเก่งเลยนะครับยกเมื่อสักครู่ครับแต่ว่ามวยเนี่ยชกกัน5ยกครับเก่งยกเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูฮะว่าแสนเก่งยก4จะเก่งไหมยก5จะยังเก่งไหมครับกุมารทองจับแล้วนะครับจับแล้วยังตีไม่ได้ครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวแยกออกมาเดินเร็วนะครับกุมารทองเตะขวาไว้ครับทางด้านของแสนเก่งเตะซ้ายครับถีบซ้ายถึงตัวไหมครับงัดศอกครับเนี่ยครับความหลากหลายพยายามงัดออกมาครับแต่ว่ากุมารทองพยายามใช้ลูกดูดดันครับเอ้าแหมนายตีได้หรือเปล่ากุมารทองตีได้หรือเปล่านายเอ้ายังตีไม่ถนัดเอ้ากรรมการห้ามก่อนธานินทร์วงนอกเราเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันต่อวงในเอาละครับศอกขวานำเข้าไปเนี่ยครับเจอเหลี่ยมมิดเหลี่ยมกระชากกระตุกเข้าไปครับทางด้านของกุมารทองลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับเดินถึงตัวขยำเข้าหาเอาละครับคว้าได้พยายามจะไล่แขนสอดแขนเอาละครับขาขวาเด็บเข้าไปดูนะครับดูไหวพริบปฏิภาณทางด้านของแสนเก่งมากครับโอ้ตีสู้เลยนะครับจังหวะนี้นี่ตีสู้เลยครับเอาละครับไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะครับแต่ว่ากุมารทองถึงตัวครับเอาละครับพาไปที1ทีครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาต่างคนต่างโบกนะครับต่างโบกให้เดินเข้าครับเตะซ้ายครับแสนเก่งครับกุมารทองถึงตัวแม่ตีไม่ได้ครับถึงตัวแล้วไปยกเข่าบังเอาไว้มีเวลาครับมีเวลาสำหรับทั้งคู่ครับเตะขวาครับแสนเก่งครับกุมารทองต่อยขวาครับตีเข่าขวาครับกุมารทองตีเข่าขวาครับกุมารทองครับแสนเก่งก็เหน็บขวาขึ้นเบาๆแม่ยังวัดดวงกันอยู่เลยนะครับอ้าวไฟแดงเอ้าแสนเก่งเอ้ากุมารทองลุยเลยลุยแล้วขวางเสียบ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 เอ้ากรรมการธนินทร์แกแยกโอ้โหยังมีเวลาครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่า180ตลบไปแล้วครับกุมารทองเกมเดินครับขยันครับในขณะที่ทางด้านของแสนเก่งเนี่ยครับวงนายคอยตั้งคอยขวางเอาไว้ครับบนเวทีผู้ชี้ขาดธนินทร์ภูมิผิวแยกออกมาเอาละครับถึงตัวขวางหน้าแขนขวาล็อกได้แต่ว่าไม่มีเหลี่ยมให้ตีครับคือล็อกได้จริงนะครับกดคอลงมาดีครับเพียงแต่ว่าตีเข่าไม่ได้ครับทีบเอาไว้ครับแสนเก่งขยับเอากุมารทองกุมารทองไม่เดินตีเข่าขวาครับแสนเก่งครับแล้วก็ยกบังครับดูยังไงก็ได้ดูให้เหมือนกรรมการนะครับแฟนมวยทั้งบ้านเอาเตะขวาไปครับแสนเก่งครับหมัด 1-2 ของกุมารทองเตะขวาครับดึงหลบได้แล้วแทงขวาเอาเทไปได้ครับลุกขึ้นมาเอ้าบอลทองเทแสนเก่งลงไปเอ้าแสนเก่งเข้าอีกไหนไหนไม่ยังตีไม่ถนัดโดนฟัดเลยนะครับโอ้ธนินทร์ภูผิวแย่ก่อนตามต่อครับช่วงท้ายปลายยกเอาละครับแข้งซ้ายคืนด้วยหมัดขวามาแบบไหนคืนแบบนั้นเลยครับทันกันอยู่ครับสองขวาโอ้โหปิดปิดกุมารทองครับไม่มีจังหวะให้เสียบเข่าเลยครับไม่รู้นึกอะไรนะครับไปเล่นในเกมตั้งรับนะครับกุมารทองครับอาจจะมีแผนแล้วครับล้มไม่ล้มไม่ล้มครับโอ้ฝ่ายแดงตีนดีเหลือเกินนะครับเซนเก่งขึ้นยก5นี่น้ำเงินบอกว่าทีมน้ำเงินบอกว่าติดตลอดหายใจไปเลยรถต้นคอไปเลยนั่นแหละครับรูปร่างพอกันอาวุธทันกันครับมันพยาคาไปเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาตามต่อยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือครับต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับดูว่าจะแผนไหนล่ะครับกุมารทองครับโดนแข้งซ้ายหน้าของแสนเก่งครับโอ้แล้วมาเจอกับมวยจัดๆแบบแสนเก่งนี่จะแผนไหนครับกุมารทองที่ต้องเปิดมานะครับในยกสุดท้ายครับไม่มียก6ให้แก้ตัวนะครับเตะขวาไว้ครับทางด้านของแสนเก่งกุมารทองคล้องได้ปัญหาคือข้อจับได้แล้วแกบไม่ยอมตีครับใช้วิธียกบังมาอ้าวตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ก็แยกออกมาครับธานินทร์ภูมิผิวครับแม่แสนเก่งก็กินเหลี่ยมไปเรื่อยนะครับอ้าวเทลูกนี้เทได้ต้องติดอีกติดอีกอย่าอยู่เฉยนะกุมารทองอ้าวเตะไปเตะไปเอาปล้ำตีได้ไหมตีได้ไหมเอ้าเอ้าแม่ลูกนี้ไม่ได้น่าเสียดายครับน่าเสียดายในยกที่ผ่านมาครับกุมารทองกำลังแรงขึ้นมาแล้วก็ไปหยุดนะครับเดี๋ยวดูครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับหมัดขวาดูว่าตำราหน้าสุดท้ายครับหมัดกับศอกจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับเอาหมัดขวาใส่เข้าไปครับแต่ว่านั่นแหละครับทางด้านของกุมารทองเจอโจทย์ยากต้องเดินให้สุดครับทีมงานในชูกำปั้นแล้วนะครับให้กับกุมารทองครับฮุกซ้ายหมัดขวาครับ
โอ้คู่นี้นี่อยู่ที่วิธีเลือกอยู่ที่การวางแผนเลยครับโอ้อ่ะยังมีเวลาขยับเข้าไปต่อครับเหลืออยู่ครึ่งทางนะครับขยับพยายามจะเตะขาหน้าแม่ต่อย 1-2 ไม่เข้าเป้าครับก็ไปโดนแสนเก่งกอดซะแล้วแม่โอ้โหแม่นี่กินเหลี่ยมจริงๆเลยนะครับอ้าวอยู่ไทยทัพอาสาดูอยู่นี่แม่ชูชีพปริโภคานี่เลขาชูชีพด้วยนะเลขาชูชีพปริโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติแม่เออมวยไทยนี่พอกินเหลี่ยมไปนิดๆหน่อยๆนี่มาเนี่ยเนี่ยหกล้มอีกแล้วอ่ะนั่นแหละครับทาเลอร์ทาร่าแล้วครับทางด้านของกุมารทองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับจะสวนสุดเลยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอามาครั้งเวทีครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาพยายามครับนักมวยก็พยายามแหละครับก็เต็มที่ของเขาแหละครับเพียงแต่ว่าบางทีในความพยายามเต็มที่แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จก็มีเหมือนกันนะครับนี่แหละครับชีวิตครับและนี่คือชีวิตนักมวยพยายามจะสับศอกนะครับทางด้านของกุมารทองท้ายๆแล้วนะครับเสียงเชียร์ก็เบาไปแล้วครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์ผู้พันม่วงด้วยนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราที่ส่งมวยรวมไปถึงมวยในทีมงานชนสังกัดอย่างชดดังแสนครับผู้พันม่วงมาแข่งที่นี่ประจำครับก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับครับเช่นกันครับขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเลยคิดอะไรก็ขอให้ได้ตลอดก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายางดำนะครับไปเรียกว่าไปแพ้ทางด้านของทองพูนในวันลุมพินีมาครับอ่ะรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับน้ำเกิงมีศาสตร์สุนทรศรีบัวลาแล้วก็วรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของแสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด